เมื่อเราโดนเล่นงานหัวเราจะปั่นยังไงเมื่อเราโดนเล่นงานลำตัวโดนโจมตีลำตัวเราจะปั่นยังไงเมื่อเราโดนเล่นงานต่ำกว่าเอวเราจะปัดเราจะปกป้องมันยังไงวันนี้ผมจะพูดถึงการปัดป้องที่มีความเหมาะสมมีความรัดกุมและมีความปลอดภัยเหยื่อตัวจริงเหยื่อตัวจริงมีใครบ้างเด็กผู้หญิงคนแก่คนตัวเล็กและคนตัวใหญ่ทำไมคนตัวใหญ่ถึงเป็นเหยื่อคนตัวใหญ่ก็นึกถึงช้างช้างเวลาจะโดนโค่นก็จะโดนรุมเพราะฉะนั้นคนตัวใหญ่ก็กลายเป็นเหยื่อได้หรือคนที่ไม่มีอาวุธเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอาวุธนะครับแต่ว่าหลักๆจะอยู่ในองค์ประกอบตรงส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กผู้หญิงคนแก่คนตัวเล็กนะครับหรือคนที่โดนรุมเพราะฉะนั้นนั่นคือเหยื่อนะครับเหยื่อในการเผชิญหน้านะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการเอาตัวรอดนั่นเองเพราะฉะนั้นในการป้องกันตัวนะครับถ้าเราเข้าใจในเรื่องของนะครับภัยต่างๆเหล่านี้การปัดป้องนะครับมันก็จะมีความเหมาะสมมากขึ้นเมื่อเราโดนเล่นงานหัวโดนเล่นงานลำตัวหรือโดนเล่นงานที่ต่ำไปกว่าเอวนะครับหรือโดนเล่นงานขาการปัดป้องมันก็จะมีความเหมาะสมมากขึ้นเราจะไม่เอามาผสมปนเปกันจากตัวอย่างที่เราจะได้ดูกันในท้ายคลิปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการปัดในสไตล์ของอินซีไทยแลนด์นะครับที่ผมได้ทำให้ดูเนี่ยมันมีความแตกต่างจากทั่วๆไปค่อนข้างมากเพราะเราคำนึงถึงเรื่องของความเหมาะสมนะครับทำไมแล้วจะแตกต่างจากการปัดโดยทั่วไปยังไงบ้างแตกต่างนะครับค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของวิธีทำอย่างเช่นเวลาเขาเล่นงานหัวโดยทั่วไปเราจะเห็นการปัดในลักษณะไหนบ้างปัด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 นะครับสิ่งต่างเหล่านี้ถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับแต่ผลที่มันเกิดขึ้นก็คือเมื่อเราปัดพวกมันจะกระแทกเมื่อกระแทกก็จะมีใครคนใดคนหนึ่งเจ็บมากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเหยื่อที่ผมพูดเมื่อกี้คือกลุ่มคนที่มีความพร้อมน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเสียเปรียบก็จะเจ็บมากกว่าคนที่เขามีความฟิตมากกว่านั่นคือสิ่งที่เราเอามาเปรียบเทียบเมื่อคำนึงถึงเรื่องของความเหมาะสมเอาแล้วถ้าเขาเล่นงานตำแหน่งอื่นล่ะลำตัวเวลาเราโดนเล่นงานลำตัวจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีการแทงการกอดรัดนะเราจะเห็นเยอะจากการรุมนะหรือในมวยปล้ำนะครับหรือการเตะการถีบการผลักนะครับการพุ่งชนนะครับนี้เป็นต้นนะครับนี่คือตำแหน่งที่เราเล่นงานลำตัวดังนั้นการปัดนะการปัดในกรณีที่เราโดนเล่นงานระดับลำตัวนะครับเราจะปัดแบบนี้ได้ไหมนะปัดแบบนี้ได้ไหมที่เราพบเห็นกันอยู่ทั่วไปได้แต่เหตุผลเดียวกันกับตอนที่เขาปัดหัวนะครับตอนที่เขาเล่นงานหัวเราคำนึงถึงความเหมาะสมเราปัดได้ปิ้วเขาแทงมาเขาเตะมาเราปัดนะครับมันก็ปิ้วไปเดี๋ยวมันก็จะกลับมาอีกนะเรียกว่าส่งผลให้เกิดการป้องกันตัวแบบไม่รู้จบเมื่อเกิดการป้องกันตัวแบบไม่รู้จบแบบนี้เหยื่อใน5องค์ประกอบที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเด็กผู้หญิงคนแก่อะไรต่างพวกนี้ก็จะเสียเปรียบนะครับเพราะฝีมือหรือทักษะหรือธรรมชาติสร้างมาให้เขาเสียเปรียบตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราคำนึงถึงความเหมาะสมนะครับสิ่งที่คนทั่วไปเขาฝึกเขาทำในลักษณะต่างๆนะครับพวกนี้มันจะส่งผลเสียกับเขาเมื่อมันระยะยาวมันยืดมากขึ้นระยะเวลามันยืดมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยการคำนึงถึงความเหมาะสมก็คือต้องสามารถเติมเต็มกันได้ในสิ่งที่เขามีข้อบกพร่องตามธรรมชาติขาอะไรบ้างที่จะโดนเล่นงานที่จะเล่นงานตำแหน่งขาเรามีกรณีไหนบ้างเช่นเมื่อเขาล้มอีกฝ่ายนึงล้มเราทำเขาล้มหรือเขาล้มเองเขาจะเล่นงานขาเราเช่นเขามีอาวุธอยู่เขาก็จะฟาดขาเราแต่ถ้าเป็นนักสู้ที่มีความพร้อมระดับนึงเขาก็จะเตะต่ำเตะตัดขานะครับไม่ว่าจะเป็นเจาะยางเอ้ยเตะข้อพับเอ้ยหรือถีบหน้าแข้งหน้าขานะครับเพื่อให้เราเสียสมดุลหรือบาดเจ็บ
ก็แล้วแต่นั่นคือคนที่เขาผ่านการฝึกเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ผ่านการฝึกแล้วถ้าไปติดขาหรือเล่นงานขาก็จะส่งผลเสียสำหรับเขาโดยตรงแต่สำหรับคนที่ผ่านการฝึกมานั่นคือกลยุทธ์ของเขาเพราะฉะนั้นการปัดเมื่อเขาเล่นงานตำแหน่งที่ต่ำกว่าเอวของเราลงไปนะครับเราจะเอามือไปปัดได้ไหมได้แต่มีข้อบกพร่องเพราะอะไรเพราะเมื่อเราปัดในตำแหน่งที่ต่ำเห็นไหมหัวมันจะก้มตัวมันก็จะก้มจะย่อจะส่งผลเสียหนึ่งให้ขาเมื่อยสองข้างบนเปิดอันตรายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติสร้างมาให้มันมีความเหมาะสมในการนำไปใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติธรรมชาติผมจะบอกให้ธรรมชาตินะครับมีปริศนาซ่อนอยู่ในร่างกายของเราธรรมชาติสร้างมาให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากหนึ่งชิ้นจะประกอบไปด้วย3ท่อนโดยเฉพาะโครงสร้างหลักๆเนี่ยอย่างเช่นกว่าเราจะมีร่างกายเราครบ1ชิ้นนะครับ1ชิ้นจะประกอบด้วย3ส่วนคือส่วนหัวส่วนลำตัวตั้งแต่ไหล่ไปถึงเอวและส่วนขาตั้งแต่เอวไปถึงเท้าเห็นไหมได้บอดี้มา1ชิ้นนะครับหรือลำตัว1ลำตัวนะครับก็ได้มา1ชิ้นแขนก็เหมือนกันเห็นไหมจะประกอบไปด้วย3ท่อน1 2และ3เห็นไหม3แขนถูกสร้างมาเพื่อให้ใช้ในการจัดการในสิ่งที่มันอยู่ตำแหน่งที่มันสูงนะตั้งแต่หัวเหนือหัวขึ้นไปจนถึงเอวของเราส่วนขาเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานตำแหน่งที่มันอยู่ระดับล่างนะครับตั้งแต่เอวลงไปนะครับขาก็มี3ส่วนเหมือนกันมี3ท่อนเหมือนกันนะข้อเท้าหน้าแข้งและขาเห็นไหมมี3ท่อนนั่นคือมันถูกสร้างมาเพื่อใช้งานเป็นฐานด้านล่างถามว่ายกสูงได้ไหมยกได้แต่มันก็ทำให้เกิดความเสี่ยงเหมือนการยืนกระต่ายขาเดียวนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราคำนึงถึงความเหมาะสมเราก็ไม่ควรใช้นะครับแต่ถ้าหากว่าจำเป็นก็สามารถใช้ได้แต่มันจะเกิดความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องมีแผนที่สองไว้รองรับเสมอนะถ้าเราเข้าใจเราก็จะมีกลยุทธ์ในการนำไปใช้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาอ้าวแล้วสัดส่วนที่มันเล็กกว่านั้นล่ะปริศนาที่มันซ่อนเล้นอยู่เห็นไหมเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ได้บอกว่าสู้ๆนะแต่ชี้เห็นว่าร่างกายเราเนี่ยหนึ่งชิ้นจะประกอบด้วย3ท่อนนี่คือเห็นไหมคำตอบนะชิ้นที่1ชิ้นที่2และชิ้นที่3หัวไม่โป้งก็เหมือนกันอ้าวเพราะเห็นมี2ขีดนะครับหัวไม่โป้งก็มี3ชิ้นชิ้นที่1ชิ้นที่2และชิ้นที่3ถูกซ่อนอยู่ตรงนี้ถ้าอยากจะรู้ให้มันเห็นภาพจริงต้องไปดูอนาโตมีนะครับโครงสร้างนะครับพวกที่เขาจัดกระดูกไปดูตำราแพทย์พวกนั้นแล้วจะเห็นภาพชัดนะครับนี่คือในส่วนของการปัดป้องที่ถูกแยกมาถูกจัดมาให้เกิดความเหมาะสมนะครับเกี่ยวกับความรัดกุมความปลอดภัยนะครับถ้าเรามีการนำไปใช้อย่างเหมาะสมมีการปัดป้องที่มีความเหมาะสมมันจะส่งผลให้เกิดความรัดกุมเมื่อเกิดความรัดกุมมันจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เอาไปใช้นี่คือสิ่งที่ทางผม NC Thailand เนี่ยคำนึงถึงเรื่องนี้เพื่อให้ผู้เอาไปใช้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับในท้ายคลิปเราจะได้เห็นตัวอย่างการฝึกนะครับการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เราต้องทำความเข้าใจมันนะครับให้มันมีความชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของเราเองเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างคร่าวๆในเรื่องของการปัดป้องนะครับสำหรับการฝึกคลิปนี้เป็นคลิปที่เอามาเติมเต็มนะครับเป็นตัวช่วยสำหรับคนที่ฝึกออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ฝึกนะครับก็จะมีทั้งรูปแบบของออนไลน์และก็ออฟไลน์ออนไลน์ก็คือฝึกผ่านระบบไลฟ์นะครับออฟไลน์เนี่ยก็จะเป็นการฝึกในลักษณะที่มาที่โรงยิมบางอย่างก็ต้องฝึกทั้งสองอย่างก็ได้โดยที่เราไม่ต้องรอเลยว่าเอ้ยช่วงนี้เกิดสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยเราไม่ต้องรอนะครับเรียนออนไลน์ไปก่อนเมื่อโรงยิมเปิดก็ไปเรียนต่อเสริมที่โรงยิมก็ได้นะครับหรือใครใกล้โรงยิมก็มาเรียนโรงยิมโดยตรงเลยนะครับก็ได้เช่นกันนะครับแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักของคลิปนี้แล้วนะครับเป็นตัวช่วยของนักเรียนออนไลน์โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำความเข้าใจกันดูและที่สำคัญขอให้ฝึกกันให้สนุกฝึกกันให้สนุกนะครับและทำความเข้าใจกับวิดีโอท้ายคลิปในการทำตัวอย่างให้ดูนะครับเจอกันใหม่ในห้องเรียนออนไลน์สำหรับนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับเอาล่ะครับทีนี้ก็มาดูในเรื่องของการปัดนะครับทั้ง3ระดับคือระดับหัวลำตัวแล้วก็ขานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปัดระดับหัวนะครับสังเกตตรงข้อศอกนะครับในการปัดระดับหัวเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะหมุนมือลงหรือเราหมุนมือขึ้นนะครับให้เน้นแขนทั้ง3ส่วนนะครับทั้งข้อมือท่อนแขนแล้วก็ข้อศอกนะครับให้เน้นทั้ง3ส่วนนี้นะครับแล้วเราจะได้ในเรื่องของประสิทธิภาพนะเบาสุดก็คือปลายมือนะครับข้อมือนั่นเอง
หนักลงมาหน่อยนะครับกลางกลางก็ประมาณท่อนแขนนะครับที่เราเห็นในเทควันโดคาราเต้เขาใช้กันนะครับแต่ถ้าให้มันดุดันเลยนะครับเวลาคู่สู้เข้ามาระยะประชิดก็ให้เน้นตรงตำแหน่งของข้อศอกนะครับถ้าหากว่านึกภาพไม่ออกก็ลองไปดูในคลิปอื่นๆในช่องนักสู้นะครับจะมีคลิปอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเราได้ชมในเรื่องของคลิปการต่อสู้ระยะประชิดนะครับที่เน้นเวลาครูฝึกกับนักเรียนอะไรต่างหรือมีการเข้าคู่กันนะครับจะเห็นบรรยากาศตรงส่วนนั้นนะส่วนอันนี้นะครับก็เป็นการปัดระดับหัวเหมือนกันนะครับแต่เป็นการปัดในลักษณะเฉียงซึ่งเราจะเห็นในเรื่องของการใช้ควบคู่กับอาวุธอย่างเช่นการใช้คู่กับมีดนะครับการใช้คู่กับมีดไม่ว่าจะเป็นมีดใบตายหรือมีดในลักษณะของคารบิดนะครับการใช้ลักษณะนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการปัดระดับหัวเช่นเดียวกันแต่มันเป็นระดับที่มันแอดวานซ์ขึ้นนะครับซึ่งนักเรียนที่ฝึกนะครับในลักษณะที่ฝึกนานขึ้นนะครับในระดับแอดวานซ์เนี่ยก็จะมีการใช้ลักษณะนี้โดยเฉพาะคนที่เรียนเกี่ยวข้องกับอาวุธไม่ว่าจะเป็นมีดเอ่ยดิ้วเอ่ยนะครับดิ้วบาตองหรือการใช้พลองกระบองนะครับหรือเวลาเราไม่มีอาวุธเราก็สามารถใช้การต่อสู้มือเปล่านะครับแต่ใช้ในลักษณะอาวุธมีดอาวุธต่างๆไม่ว่าจะเป็นมีดเอ่ยดิ้วเอ่ยต่างๆได้ทั้งหมดนะเห็นไหมครับจะมีการป้องกันมีการรับและรุกไปในตัวของมันนะครับเมื่อเราฝึกชินเนี่ยมันจะทำให้การปัดเนี่ยมีความคล่องตัวมั่งขึ้นนะครับมีความเขาเรียกว่ามีการใช้อาวุธที่มันสั้นขึ้นมีความเร็วรับและรุกนะครับเขาเรียกว่ามันตัดขั้นตอนลงไปเยอะละเห็นไหมใช้แขนเพียงแค่บางส่วนนะครับแค่ครึ่งท่อนนะครับซึ่งจะเหมาะมากสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดนั่นเองทีนี้มาดูนะครับมาดูในส่วนของการปัดในระดับลำตัวกรณีที่เราโดนเล่นงานตำแหน่งระดับลำตัวนะครับเราก็จะปัดในลักษณะนี้การปัดในลักษณะนี้จะมีข้อดีคือลดการปะทะและสามารถที่จะเติมเต็มเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งกระแทกเข้ามาแรงก็ได้นะครับก็สามารถใช้ในการทุ่มไปเลยได้นะครับเวลาเราปัดจริงๆเราไม่ได้หยุดนิ่งอย่างนี้นะครับก็จะใช้ควบคู่กันหลบหลีกนะครับเมื่อก้าวเข้าไปปัดก็จะมีการถอยแล้วก็มีการหมุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนะการฝึกให้มันเร็วขึ้นคล่องขึ้นก็สามารถทำได้ส่วนกรณีที่มีการเล่นงานระดับขานะครับเราก็เอาขาเข้ามาใช้มากกว่ามือนะครับก็จะมีการเข่าตรงเข่าเฉียงนะครับคล่อมนอกแล้วก็คล่อมในนะครับสิ่งต่างเหล่านี้มันจะช่วยให้ลดปัญหาเรื่องของการก้มอันนี้ก็เป็นลักษณะของการคล่อมนอกการปัดเราจะเห็นแบบเนี้ยในมวยโบราณบ้านเรามวยทงมวยไทยอะไรต่างเวลาเขาไหว้ครูนะมีการใช้นะครับมีการใช้ในการไหว้ครูแต่ว่าใช้จริงเนี่ยอาจจะน้อยมากละแต่สำหรับทาง NC Thailand ยังคงเน้นครับเพราะเราเน้นเรื่องของการใช้งานการต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยจะใช้ได้ดีมากนะครับและจะทำให้เรามีความกล้ามีความมั่นใจเมื่อเข้าใกล้อีกฝ่ายหนึ่งหรือมีลักษณะของการรุมมากขึ้นนะครับอันนี้เรามาดูมุมด้านข้างนะครับเราจะเห็นในอีกเขาเรียกอีกอารมณ์หนึ่งว่าเวลาเราฝึกนะครับหลังเราจะต้องไม่โค้งไม่ก้มจนเกินไปนะครับถ้าเอียงไปข้างหน้าก็ให้เอียงได้ไม่เกินขาหน้าหรือโน้มไปข้างหลังก็ไม่เกินขาหลังนะครับหวังว่าคลิปเมื่อกี้เนี่ยก็คงจะทำให้เราได้ความรู้ได้ความสนุกและก็เข้าใจเรื่องของการป้องกันตัวการป้องกันภัยสังคมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าถูกอกถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อให้เราได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนักสู้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ